สดีค่ะทุกคนสวัสดีครับก่อนละสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่เอ็นดูผมเอ็นดูทุกคนในครอบครัวของเราและเอ็นดูทุกตัวในครอบครัวของเรา วันนี้นะคะมีเมนูทั้งไทยและอิตาเลียนเลยนะพ่อลูกชอบมากแน่ๆนะคะสองเมนูนี้ที่กูไก่จะทำพี่มิขอมาเลยนะเมนูโบราณเก่าแก่ของชาวอิตาเลียนนะคะนี่นะคะเมนูสุดโบราณของชาวอิตาเลียนแม้แต่ชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่ยังทำไม่เป็นเลยนะคะแต่ภูมิใจมากอะไรเนี่ยตัวอะไรถูอยู่นั่นน่ะอ้อนแม่รู้นะต้องการอะไรพันไปพันมาไปก่อนจะเข้าครัวนะคะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าผักชนิดนี้ที่คนไทยเรียกว่าคะน้าไดโนเสาร์นะคะที่อิตาลีเรียกว่าคาโวโลเนโรแปลตรงตัวก็คือคะน้าสีดำนั่นเองนะคะเป็นสายพันธุ์อิตาเลียนแท้ที่มีถิ่นกำเนิดจากรัฐทอสคาน่าที่พวกเราอยู่นะคะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะ 2-3 สายพันธุ์นะกูไก่ไม่แน่ใจนะคะที่มีถิ่นกำเนิดจากที่นี่นะอันนี้ใบจะเป็นตะปุ่มตะป่ำมากหน่อยใบใหญ่ด้วยเพราะว่าซื้อมานะคะกำลีที่ชาวอิตาเลียนเขาปลูกขายเขานิยมปลูกให้ต้นมันใหญ่เนาะปลูกในฤดูหนาวนะคะก่อนหนาวมาถึงฤดูใบไม้ร่วงนะแล้วฤดูหนาวเนี่ยมันจะโตสูงแบบนี้เลยนะเมื่อก่อนคุณตาปลูกก็ต้นใหญ่นะคะแล้ววิธีตัดกินเนี่ยเห็นไหมเขาจะตัดเลาะข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะข้างบนใบอ่อนเขาจะไม่ตัดกินนะคะไม่เหมือนที่กูไก่ทำกูไก่เป็นคนไทยชอบตัดยอดไม่สนไม่ต้องการให้ใบใหญ่แต่ชอบแบบให้มันเป็นพุ่มใบเยอะๆอันนี้มันจะแตกแบบว่าต้นชะลูดอาจจะมีกิ่งบ้าง2กิ่ง3กิ่งไม่เกินนั้นเนาะอ่ะเข้าครัวกันเลยค่ะกำนี้ที่ซื้อมานะรู้สึกจะเป็นล็อตสุดท้ายที่เขาตัดนะคะเพราะว่าเห็นไหมมียอดมาด้วยนี่ยอดส่วนหัวของมันเลยปกติที่มีขายหน้าหนาวนะจะเป็นกำเป็นก้านแบบนี้นะคะวิธีทำเมนูนี้นะไม่ยากเลยเมนูนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากเมืองปิสโตยาที่พวกเราอยู่นะคะเมนูโบราณดั้งเดิมมากชาวอิตาเลียนรุ่นใหม่ทำไม่ค่อยเป็นนะเมนูนี้หากินไม่ง่ายนะคะและหาอร่อยก็ไม่ง่ายเลยต้องเลาะเอาแต่ใบนะคะเพราะว่าทำให้คนสูงอายุกินก็ต้องสมูทตี้นิดนึงละมุนลิ้นนะคะเอาหมดเลยนะแบบนี้นะใบมันนะคะส่วนนี้กูไก่จะเก็บไปทำเมนูอร่อยไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาเลาะใบออกก้านมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยที่สวนของเรานี่แบบว่าเป็นแบบเลนอันนี้เป็นคุณทวดคุณเทียดเลยอะประโยชน์ล้นเหลือมากนะคะเจ้าคณะไดโนเสาร์หรือคณะอิตาเลียนนั่นเองประโยชน์แน่นเอียดมีคุณผู้ชมบอกนะเอาสดๆเนี่ยไปปั่นกินแค่นึกก็ขนลุกสู้แล้วมันเหม็นเขียวอ่ะชามนี้นะคะมาจากสวนของเรานี่ที่ซื้อมาชามเบิ้มเลยเดี๋ยวจะมาหั่นนะคะปกติอ่ะชาวอิตาเลียนเขาจะเอาไปต้มก่อนนะแล้วค่อยมาหั่นกูไก่ว่ามันยุ่งยากหั่นก่อนแล้วค่อยต้มนะคะอย่างอันเนี้ยก็เด็ดเป็นชิ้นๆไว้เรียบร้อยแล้วต้มน้ำแล้วนะคะกระทะนี้ส่วนนี้ซุปไก่นะคะถ้าคนกินมังสวิรัตินะคะก็ไม่ต้องใส่ซุปนะทำซุปผักก็ได้นะคะซุปผักง่ายมากนะที่อิตาลีทำใช้หัวหอมกระเทียมขึ้นช่ายแครอทหอมใหญ่นะคะเป็นหอมใหญ่นะแล้วก็ต้มนะคะธรรมดาใส่เกลือเราลองไปต้มได้เลยต้มสักประมาณ5นาทีก็พอนะคะเมนูนี้นะคะผักมันต้องนิ่มหน่อยมันจะได้ละมุนลิ้นเนาะอันนี้มันจะแข็งละThank you.
ส่วนผสมหลักของเราพร้อมแล้วนะคะหอมแดงสับใบคะน้าไดโนเสาร์ต้มไม่ต้องบีบน้ำนะคะแค่มันเสด็จน้ำก็พอถั่วต้มถั่วตัวนี้นะคะเป็นถั่วอิตาเลียนที่ชื่อว่าโบลอตติบ้านเราสามารถใช้ถั่วแดงแทนได้นะคะพอหอมเหลืองแล้วนะคะคะน้าไดโนเสาร์ของเราแล้วก็ถั่วนะคะถั่วต้มสุกเรียบร้อยแล้วเป็นกระทะมากๆเลยเนี่ยซอสมะเขือเทศนะคะน้ำล้างกล่องใส่ลงไปเกลือนะคะต่อมานะคะเติมน้ำซุปไก่ที่เราต้มเอาไว้ลงไปมันเต็มกระทะแล้วอะเติมเท่านี้ก่อนนะคะให้เดือดนะแล้วเดี๋ยวกุ้งไก่จะแบ่งใส่หม้อนะคะไม่อย่างนั้นมันจะกวนไม่ได้กระทะนี้ของบ้านเราหม้อนี้ของคุณน้าหม้อนี้บ้านพ่อกับแม่นะคะเพราะว่ามันจะล้นกระทะนะมันปรุงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกุ้งไก่จะใส่แป้งข้าวโพดตัวนี้ลงไปกวนนะคะมีชื่อว่าโพเลนตาพอเดือดอีกรอบนะคะก็เติมแก๊สนะคะกุ้งไก่เติมน้ำซุปลงไปด้วยนะคะเพราะว่าที่เราปรุงไว้ในกระทะเนาะมันข้นมากคราวนี้นะคะก็จะมาโรยแป้งโพเลนตาของเราค่อยๆโรยนะคะแล้วก็ค่อยๆคนสมัยก่อนนะการทำเมนูนี้นะคะใช้เวลานานยากลำบากเพราะว่าควันเข้าคอเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีแป้งข้าวโพดแบบนี้นะคะแป้งข้าวโพดตัวนี้มันเป็นแป้งที่เขาเรียกอะไรทำให้สุกมาแล้วแล้วก็อบอีกทีเนาะระวังนะคะต้องคนให้ดีอย่าให้เป็นเขาเรียกอะไรนะให้เป็นก้อนนะอ๋ออันนี้หนังไก่จากน้ำซุปกระเด็นลงไปค่อยๆคนค่อยๆใส่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนได้แล้วนะคะของคุณน้ากับของแม่เนื้อสัมผัสที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายโจ๊กผักมากๆเลยรสชาติกลมๆมากๆนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นสักหน่อยก็เตรียมใส่ถุงเนาะยกหม้อเลยนะคะบ้านละหม้อเลยเมนูต่อมานะคะเราต้องพึ่งใบมะกรูดของเราดูสิเขาเพิ่งแตกใบอ่อนมาเพิ่งโตเยอะมากเลยอ่ะสังเกตนะใบอ่อนจะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าใบแก่ๆมันก็โดนเล็มกินไปจะไปตัดกิ่งตัดยอดเขาไม่ได้นะตอนนี้นะคะต้องรอก่อนไม่ใช่พี่หมึกนะคะปลาตาไก่ไม่ค่อยเค็มแต่หอมสู้พี่หมึกไม่ได้นะน้ำมันหอยใส่น้ำนิดนึงนะคะเดือดแล้วนะคะใบมะกรูดใส่ลงไปทาน้ำมันพืชลงบนกระทะย่างนะคะเมนูต่อมาเมนูโปรดพ่อลูกแบบสุดๆเลยนะคะมันคือบิสเต็กกาฟิโอเรนตีนะเป็นสเต็กแห่งเมืองฟลอเรนซ์ที่มีชื่อเสียงมากๆที่อิตาลีนะคะกูไก่ไม่เคยทำเลยนะจะมาทำครั้งแรกนะคิดว่าได้แล้วนะสกัดด้านสิเนี่ยเขาจะมีนับเนาะว่าด้านละกี่นาทีนะคะผู้ใครก็จะเอาเสร็จแล้วนะคะดูฝีมือแล้วน่าจะใช้ได้อยู่นะนี่ก็น่ากินสุดๆนี่เป็นมื้อกลางวันของกุ๊กไก่นะคะท
ทำกับข้าวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วมื้อกลางวันเราจะกินไม่พร้อมกันนะน้ำหวานเลิกเรียนมากลับช้านะคะกูไก่ก็กินก่อนแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นไม่รู้พี่มิกจะกินไหมต้องเปิดหน้าต่างประตูรอบบ้านเลยนะเปิดแค่หน้าต่างครัวไม่พอนะคะเพราะว่าเวลาย่างสเต็กนี่แบบควันสุดยอดมากผัดพริกแกงไม่ต้องถามแดดก็ไม่ค่อยมีอัปเดตแมวนิดนึงอะไรลูกหือปันนี่สวัสดีค่ะทุกคนไหนหันหน้ามาให้แม่ดูดิตัดผมทุกวันตัดผมเองทุกวันแม่บอกให้ตัดขึ้นไปถึงไหนจะได้ต้องตัดทุกวันเออตัดซะสิมันก็เตอะเกินเดี๋ยวมันฟูดิหวานเห็นบีสเต็กไอ้หวานเห็นสเต็กหวานทำเสียงไงดีใจค่ะหวานชอบใช่ไหมใช่ชอบแล้วแม่เก่งเลยนะคราวนี้แม่ไม่เคยย่างสเต็กเองสักครั้งนะใช้ได้ไหมใช้ได้เนาะเลิศเลยใช้ได้มากมากถูกใจลูกน่าอยากกินน่าอยากกินด้วยครับหูทำจมูกดูสิจมูกพลังแรงม้าสูงอะจมูกบานเพี้ยบเพี้ยบจมูกเพี้ยบเพี้ยบมองแต่สเต็กคลั่งแล้วจะไปละเอามาห้องและจานนี้ก็เป็นของพี่มิกนะคะBona. È anche morbida. Buona, amore. Lo so. Ti vien bene. ทำเมนูนี้ทีไรคิดถึงคุณยายพี่มิกทุกรอบนะคะคุณยายทำให้กินทุกปีเลยอะดูบอนนี่ซูลามิสเกียนะบอนนี่อยู่บนหลังLui ci sta comoda. Oh, allora gli piace. Oh, pat bai mi di, na. Tai lang, ma la ca yu yin ye. Bunny, chop hai pat bai ma le. Mun tek no. Yom lung du hai. Bunny, chang. Mà bên ba con đi leo. Mẹ. Mẹ thải con mẹ na. Ôi, mẹ thải lọc. Mẹ na lạc lời. Bunny lạc có thang nhớ. Chắc mẹ.วันนี้น่ารักกว่าตั้งเยอะจะถ่ายคุณแม่ทำไมสิใช่ไหมวิ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 ไปดินไหวยังไม่ยอมลงเนี่ยและก็มีมันฝรั่งกับเบบี้แครอทอบนะคะต้องไปรับฟังแคบิสติกอาจารย์ดูมิชิลาบานุยโอ้ยบอนะL'ho fatto per prima volta. È vero. È vero. Ma anche le carosine nostre. Ti piacciono anche qua? Che menù? Va bene, eh? Wang.